thank you สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสนับสนุนโดยรถมอเตอร์ไซค์บาจาัดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทามนะครับสเปเชียลนะวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับเป็นวันที่สามสิบพฤษภาคมวันจันทร์นะครับจริงๆวันนี้ จริงๆต้องเป็นสดแต่ว่าพอดีว่าเรายังติดภารกิจอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะมางานแต่งปิเดอร์โบนนะครับก็ก็มีเป็นเทปพิเศษให้ที่อัดกันล่วงหน้าและแน่นอนเนื้อหาก็สุดพิเศษครับเกี่ยวกับเรื่องราวของมหากราฟเอ็มบัปเป้ภาคแรกกับอำนาจฟุตบอลที่อยู่ในมือนักเตะถ้าคุณเก่งจริงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแบบจัดเต็มเลยนะฮะแน่นอนครับอยู่เราสองคนนะผมโพสต์แอคลืมแนะนําตัวเลยนะ เออผมกับตัวหน้าครับมา2คนวันนี้ก็จัดเต็มเรื่องราวของเอ็มบัเป้แต่ว่าก่อนจะไปเริ่มเรื่องราวเนื้อหาข่าวสารการจัดมาก่อนกับเรื่องของสปอนเซอร์นะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างด้วยนะครับผมมากกว่ากีฬาคือน้ำใจใน,นกีฬาครับจากบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจําหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างวันนี้คิวโค้ดแอคต้องยกเดิมโชว์ท่านผู้ชมหน่อยครับอ่าสักหนึ่อก,ก่อนเข้ารายการ คน,นนี้สนชื่นะ,ะนะฮะพร้อมอจัดไปอีกแปดชั่วโมงติดต่อกันอ่าเชิญจัดคนเดียวแล้วกันนะฮะ อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของ Kbank ครับธนาคารกสิกรไทยของเรามาพร้อมกับแคมเปญ Blue c o n n e c t ครับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มอบความสะดวกสบายในการชำระค่าสินค้าและบริการจากร้านค้าในเครือ OR ครับแล้วก็ยังสามารถสะสมแต้ม Blue Card ได้ในทุกการใช้จ่ายทันทีนะครับ 1. รับเงินคืน10บบาทเมื่อเติมและก็จ่ายน้ำมันด้วย e w a l l e t ผ่านแอป Blue Connect ที่ p t t Station นะครับที่ร่วมรายการทั่วประเทศทุกๆ100บาทจำกัดการได้รับเงินคืนสูงสุด50บบาทนะครับ สองครับรับสแตมป์หนึ่งดวงทันทีเมื่อใช้ Blue Connect a แอปพลิเคชันชำระค่าสินค้าหรือว่าบริการทุกๆ70บาทที่ร้านค้าในเครือ OR นะครับอาทิค a เฟอเมซอน t e x t u r e c h i c k e ้นะครับหัวเซ็งฮงติ่มซำ Jiffy p e r l i t y แล้วก็ศูนย์บริการยานยนต์ Fit Auto สะสมสแตมป์ครบ5ดวงรับคูป,ปองส่วนลด50บบาทก็สามารถใช้งานกันได้แล้วนะครับวันนี้เชิญเลย แล้วก็ฝ่าทะนังของรถจักรยานยนต์บาร a จัชโดมีนาด้วยนะครับสป r ร์ตทัวร์บ k e ดีไซน์โชบเชี่ยวแรงเหนือระดับถ้าได้สัมผัสรับรองถูกใจบิดประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตนะครับหาจับจองก็ได้แล้ววันนี้รวมไปถึงฝากการถ่ายทอดสดเจลีกด้วยนะครับสดทุกคู่ดูฟรีทุกแมช์ที่สยามสปอร์ต YouTube นะครับนะครับผมอ่ะก็มาพูดคุยรายละเอียดกันนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาที่เตรียมมาในวันนี้เริ่มต้นกันที่มาหากราบของเอปเป้ e กันก่อนเรามาเท้าความกันก่อนเผื่อสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามความเป็นมานะฮะเราจะสรุปให้ฟังกันก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเคลียร e ์เอปเป้นะได้ตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางปเอชออกไปนะครับซึ่งถึงปี2025เลยเรียกได้ว่าผิดความผิดไปจากที่เป็นแฟนคาดนะครับเพราะแฟนบอลทั่วโลก แล้วก็สื่อหลายๆเจ้าก็ตอนแรกนึกว่ายังไงก็ไปมาดิดแน่ๆโหมก็แสกันมาตลอดนะครับในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทําไมเขาถึงพลิกแบบนี้นะครับโดยอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวที่ชื่อว่าจอห์นอิงเกิลนะเป็นนักวิเคราะห์ของกาเดียนด้วยเดี๋ยวฝากกันตัวหน้าต่อ้วยฮะ ได้ครับผมนะอย่างแรกก็มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อสัญญาก่อนนะครับสัญญาใหม่ของเ e อ็มบปเป้เนี่ยขยายเพิ่มมา3ปีนะครับจนถึงปี2025ตามที่โค้ชแอคบอกเมื่อสักครู่นี้อ้างอิงจากสํานักข่าวใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Sky Sport IMC s p o r t ที่เป็นเทียร์หนึ่งฝั่งฝรั่งเศสนะครับค่าเหนื่อยก่อนหักภาษีจะอยู่ที่100้ล้านยูโรต่อปีนะครับหักแล้วก็จะเหลือลงมาป,ประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าตกสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า1ล้านยูโรนะครับเยอะมากๆจริงๆ โบนัสในการเซ็นสัญญาครับหรือว่าเงินกินเปล่าที่ฝั่งเอ็มบัเป้จะได้รับยังไม่มีตัวเลขที่แสดงออกมาางชัดเจนนะครับบางสื่อก็บอกว่าได้เงินกินเปล่า120ล้านยูโรบางสื่อเนี่ยบอกว่าสูงถึง300ล้านยูโรนะครับซึ่งก็ไม่มีการยืนยันได้100%เนะครับว่าได้ที่ตัวเลขไหนแต่ก็น่าจะอยู่เรนจ์ประมาณนี้แหละระหว่าง1 2 0ถึง300ล้านยูโรแน่ๆอำนาจการตัดสินใจต่างๆในทีมแม้ว่าจะมีข่าวลือออกมาว่าเออเปเชให้อภิสิทิ์เลยนะถ้าเกิดเป ถ้าเกิดเอ็มเป้ต่อสัญ,ญญาเนี่ยจะให้เอ็มเป้ตัดสินใจเรื่องของการบริหารสโมสรน,นะครับเช่นการเลือกโค้ชเลือกนักเตะที่จะดึงมาร่วมทีมได้อย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าเป็นข่าวลือเฉยๆไม่เป็นความจริงนะครับโอ้หถ้าเกิดให้ทั้งหมดนั้นเอ e <ช>็มเป้เป็นเจ้าของสโมสรไปแล้วก็ใหญ่เกินนะฮะบ,บางทีคือเห็นเอ็มเป้ก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ไม่ใช่ผมเป็นก็นักฟุตบอลก็คือนักฟุตบอลน,นะไอเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ขาดไอบอร์บริหารหรือว่าที่ จะได้เป็นคนลงความเห็นด้วยผมว่ามันก็ไม่น่าจริงอะนะน่าจะเป็นสิ่งที่สื่อใส่ไข่ลงมาเพิ่มเติมให้ข่าวมาดูดราม่ามากขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าได้เงินกินเปล่าได้ขนมเยอะเนี่ยอันนี้มีมู่น่าจะมีมูลความจริงเยอะอยู่พอสมควรที่ว่ามันเป็นเงินก้อนโตอยู่อยู่เหมือนกันที่เขาได้รับนะฮะ,นะอันนี้อย่างแรกนะครับที่เจ้าตัวออกมาพูดคุยให้ฟังแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดสัญญานะฮะทีนี้หลายหลายคนก็เชื่อว่าปัจจัยหลักมันคือเรื่องเงิน ผมว่ามันก็เป็นเรื่องเงินแหละนะแต่มันไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวไงคงพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนาเซอร์อัลเคไรฟีนะครับประธานสโม,มสรกล่าวในวันแถลงข่าวหลังจากต่อสัญญาเอ็มบาเป้ abe, ว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่เ e อ็มบาเป้เลือกอยู่กับเราต่อนะฮะเงินไม่ใช่ประเด็นสําคัญกับเ e อ็มบาเป้เพราะว่าอีกสโม,มสรหนึ่งในสเปนนะก็คือมาดริดเนี่ยก็จ่ายเงินได้มากกว่าเราได้ซ้ําแต่โปรเจกต์ได้กีฬาเนี่ยคือสิ่งที่ดึงด, e ดูดเอ็มบาเป้ได้เพราะว่า เพราะว่าผมสัญญาเลยว่าหลังจากที่เราเซ็นเอ็มเปเป้แล้วเราจะซื้อนักเตะม,มาอีกเพียบเลยเอาแบบว่าไล่ล่าความสร็จกันกันต่อนะฮะด้านเอ็มเปเป้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเราได้คุยกันมาหลายเดือนแล้วเกี่ยวกับโครงสร้างกีฬาผมก็แทบจะไม่ได้คุยเรื่องเงินเลยมีทางทนายความและคุณแม่ที่พูดถึงนิดหน่อยทุกคนรู้ดีว่าผมอยากย้ายออกเมื่อปีที่แล้วและผมก็มองว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในตอนนั้นแต่เวลานี้มันเปลี่ยนไปแล้วในแง่มุมของด้กีฬาและก็เรื่องส่วนตัว ผมมาจากฝรั่งเศสที่นี่คือบ้านเกิดของผมและผมเชื่อว่าการย้ายออกไปยังไงก็ไม่ใช่ไม่่ใชสิ่งที่ถูกต้องนะครับตอนนี้อยากอยู่ต่อมากกว่านี่เปลี่ยนใจวิ่โค้งสุดท้ายเลยนะอืมก็เหมือนเหตุผลที่อัลคาเลฟี่กับเอ็มเป้ให้มาในวันแถลงข่าวก็คือเรื่องสปอร์ตติ d i ด e เรกชันหรือว่าการมองไปถึงมุมมองฟุตบอลที่อ่านข่าปรเิเสธเรื่องข่าวเรื่องเงินแหละอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ว่ายังไงก็มุมมองฟุตบอลต้องเป็นหลักอยู่แล้วในการต่อสัญญา แต่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันนะครับถามโนว่าเอมบาเป้แม้ว่าจะอยู่ต่อไปอีกสัก2หรือ3ฤด,ดูกาลตอนนั้นเขา,เขาก็อายุแค่20กลางๆเองก็ยังสามารถเติบโตกับทีมอื่นได้อีกก็อาจจะมีการขยับขยายย้ายทีมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในช่วงนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูต่อเอมมาเนลมาครงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสขอให้เอมบาเป้อยู่ต่อจริงหรือเปล่านะครับนี่คือเป็นดีลที่โยงไปถึงเรื่องการเมืองเลยหรือเปล่าเอมบาเป้ตอบนะครับว่าตัวเขาได้คุยกับ คุณมาครงจริงๆเขาให้คําแนะนํากับตัวเอ็มบาเป้ด้วยด้วยความเคารพที่ก็มีซึ่งกันและกันแต่เอ็มบาเป้บอกนะครับว่าผมไม่ได้ต่อสัญญาเพราะเขามันเป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวแปรมากมายที่ถูกนํามาใช้พิจารณาในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับคือยอมรับนะว่ามาครงอาจจะมีส่วนเล็กๆในการช่วยโน้มน้าวความคิดของเขาแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับซึ่งแหล่งข่าวจากโก .com ก็ให้ข้อมูลครับว่ามาครงคุยโทรศัพท์กับเอ็มบาเป้ โดยตรงนะครับหลายครั้งในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาช่วงโคสุดท้ายนะครับคุณมาครงก็มีส่วนเกี่ยวข้องเล็กน้อยและก็แนะนําให้้าแข้งในบ้านเกิดต่อไปครับเพราะว่าถูกวางตัวให้เป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสนะครับและจะผลักดันให้เป็นผู้นํานักกีฬาของมหากรรมโอลิมปิกเกมส์2024ด้วยเพราะว่าฝรั่งเศสจ,จะเป็นเจ้าภาพเอ็มเป้จะได้เป็นมาร์สคอตประจํางานไปเลยนะครับเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่<อ>ก็ยืนยันจริงๆว่าเอ็มมานูเอลมาครงมีส่วนในการโน้มน้าวจิตใจเล็กน้อย แต่ก็นะยังยังมีปัจจัยด้านอื่นที่เอามาประกอบการตัดสินใจด้วยนี่มันเหมือนอารมณ์แบบวาระระดับชาติก,การเสียเอ็มบาปเป้ไปนี่เหมือนเสียเอกราชของฝรั่งเศสยังไงอย่างนั้นอันนี้หยอกเล่นนะฮะก็คือแบบผมว่ามันเป็นภาพลักษณ์เอ็มบาปเป้เป็นภาพลักษณ์ของฟุตบอลฝรั่งเศสจริงๆแล้วก็มันคาบโยงไปเกี่ยวถึงโอลิมปิก2024ด้วยไงเออผมว่ามันก็เป็นหนึ่งปัจจัยไม่เล็กก็ไม่มากก็น้อยอ่ะที่ที่ที่เอ็มบาปเป้ตัดสินใจยอยู่ต่อนะฮะเกกี่ยวับเรื่องเ พอพูดถึงโอลิมปิกแล้วเห็นภาพเลยนะว่าโอเคแหละมันอาจจะมีเรื่องนี้เอามาช่วยช่วยทาให้เอ็มอเปเปรู้สึกเปลี่ยนใจก็ได้เพราะมันก็คือมหาก,กรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดจริงๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในการตัดสินใจของเขานะครับอยู่ต่ออีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ย้ายาคือสมมติเอาแค่อยู่จบถึงโอลิมปิก2024ก็จบโอลิมปิกปุ๊กก็ไปเลยก็ได้ <laughs> <laughs> อาจจะอาจจะไปอีกทีนึงก็ได้ <laughs> <พอ S 1> นะฮะทีนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเปเชเนี่ย ทันทีหลังจากที่เ e อ็มบาเป้ต่อสัญญามันก็มีเหมือนกันนะครับเรามาดูรายละเอียดภายในสโมสรกันหน่อยการเปลี่ยนแปลงก็มีเรื่องของผู้บริหารครับเรโอนาโดถูกปลดออกจากการเป็นผู้ในการกีฬานะครับหลังมองว่าไม่สามารถนําทีมไปสู่ความสาเร็จในศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ได้ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของสโมสรและตัวเ e อ็มบาเป้คือต้องการสิ่งนั้นแต่เรโอนาโดทาไม่ได้โดยได้มีการแต่งตั้งนะครับคนใหม่เข้ามาแล้วนะฮะก็คือหลุยส์ก,กัมโปสผอกีฬาของเซลต้าบิโก้ ที่เคยมีประสบการณ์กับรีวแล้วก็โมนาโกมาก่อนโดยไปถึงเคยมีแมวมองให้เรอัลมาดริดเคยเป็นแมวมองให้มาดริดด้วยนะครับในตอนที่รับตําแหน่งแทนซึ่งคัมโปสเนี่ยแหละคือคนที่ค้นพบเอ็มบาเป้นะฮะ,ะย้อนกลับไปปี2013นะครับคัโปสเนี่ยทำงานให้กับโมนาโกก่อนจะไปเจอเอ็มบาเป้ที่กําลังเล่นอยู่กับ AS. อ s ร์เอสบงดีจนเสนอให้ทีมรีบเปเซ็นสัญญาเอ็มบาเปมาแล้วก็ผลักดันจนก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงที่ อาจจะดีที่สุดในยุคตอนนี้นะฮะนอกจากนีนน้โอกาสแยกทางกับมาริโอโปชิติโน่ผู้จัดก,การทีมก็มีสูงเช่นกันตอนนี้เปเอชเชาลังอยู่ในกระบวนการของการหากุนซือใหม่มาแทนโปชิติโน่อยู่นะฮะดังนั้นโครงสร้างโปรเจกต์ที่ที่เราเห็นว่าเอาเอาเคเดฟี่คุยกับเอ็มบาเป้อะน่าจะมีพูดถึงเรื่องนี้นะนะว่าเราจะเปลี่ยนพออ้อใหม่นะเราจะเปลี่ยนโค้ดใหม่ให้ด้วยแล้วเราก็จะซื้อตั้งแต่ระดับท็อปมาเพิ่มให้ด้วยผมว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทาให้เอ็มบาเป้เปลี่ยนใจเลยนะ สุดท้ายดียเอเ็มเป้ก็มีส่วนกับการปรับโครงสร้างสโมสรจริงนะเนี่ย <c oughs> แค่เขาไม่ได้เป็นคนเลือกเองเขาแค่เป็นตัวแปรหนึ่งเข้าใจปะตัวแปรที่<อ>ทําให้สโมสรตื่นตัวแบบเดี๋ยวเราจะทํานี่ทํานั่นให้คุณอะไรอย่างเงี้ยใช่อโอ้หครั้งใหญ่เลยนะครับก็เป็นหลายอย่างที่สื่อเขาก็กระนํามาให้ถึงเหตุผลที่เอเ็มเป้เลือกอยู่กับเปเช่ต่อไปอีกหนึ่งคำรบนะครับแล้วแบบนี้เส้นทางของเขากับเรอัลมาดริด จบแล้วหรือ,อยังนะครับที่ก็อาจจะเป็นความฝันหนึ่งของตัวเขาเองที่ก็ออกมายอมรับว่าอยากจะไปความเดือดด้ลนของแฟนบอลชุดขาวต้องมีแน่นอน,น่นอนทวีความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเป็นดีลที่มีความคาดหวังเกิดขึ้นสูงมากแล้วเราก็รายงานกันมาเป็นปีนะครับว่าเราน่าจะได้เห็นเปเป้ย้ายไปใส่ชุดขาวที่มาดริดน่าจะได้เห็นเขาที่เบนเาเบลในฤดูกาลหนะ้าจนแน่นอนครับพอพลาดแบบนี้เกิดกระแสต่อต้านอย่างมากมายนะครับมาก้าสื่อกรับบอกเสียงของฝั่งมาดริด เปิดให้แฟนบอลเข้ามาร่วมโหวตนะครับในหัวข้อว่าคุณจะเซ็นสัญญากับเอ็มบาเป้ในอนาคตอีกหรือไม่ในเมื่อรอบนี้มันพลาดมาแล้วผลปรากฏออกมาบอกว่า9กเปอร์ซนของจำนวนการโหวตไม่เอาแล้วนะครับเซโนโน,นะเกือบร0อยเปซต์บอกว่าไม่เอาเอ็มบาเป้แล้วพลาดรอบนี้รอบเดียวพอโหคือแบบแฟนมาดริเขาก็ไม่เอานะเพราะรอมานานแล้วพอถึงเวลาจริงก็ม,มันผิดหวังเยอะนะเนาะเราดีกว่าเราลองสวมสวมบทบาทว่า อ่าสมมติเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับปเอชเอไม่ได้เกิดขึ้นกับมาริดวแต่เกิดขึ้นกับแมนยูหรือว่าลิเวอร์พูลของเราเนี่ยแบบเอ็มเปเป้มาหักอกเราวินาทีสุดท้าย<ม>โค้งสุดท้ายแบบเนี้ผมว่าผลโบวตอ่ะคุณจะโบวตอะไรอ่ะสมมติเอ็มเปเป้มาหักอกแมนยูคุณเน่ะตอนแรกแบบเหมือนบอกจะไปจะไปแล้วก็ต้องโบวตโนไหมแบบอาจจะเข้าใจแล้วแบบมไม่ต้องายาดูแล้วผมแบบเอาถ้ามันยังเก่งอยู่ก็เอาอ๋อแหมคุณนี่มาแวกสี่เปอร์เซ็นต์จริงๆนะ เออสี่เปอร์เซ็นไปเลยถ้าเป็นคนแอคคนแอคก็อาจจะเซโนอย่างี้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าผิดหวังไป <ừ. S 1> ละ <ừ, S 1> คือ,ค,อคือผมผม,ผมว่ามันผมว่ามันมองได้หลายแบบคือถ้าเอาแบบแพชชั่นล้วนเลยนะผมว่าจะต้องตอบเซโนแต่ถ้าเอาเหตุ ừ, ผลด้านฟุตบอลแล้วก็เหตุผลที่ชีวิตมนุษย์จริงๆเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนานามันก็เป็นสิ่งที่มันมันสาคัญในชีวิตเหมือนกันนะเราอาจจะไปบอกให้เอ็มเป้หน้างงหน้าเงินแต่มนุษย์เรามันก็ไปได้ด้วยเงินทุกคนแหละนะครับมันก็ถ้าเข้าใจวัฏจักร ชีวิตมนุษย์มันก็ไม่ผมก็เข้าใจว่าอาจจะโผล่สี่เปอร์เซ็นก็ได้นะมันมันไม่ไม่ผิดนะคนที่ตอบสี่เปอร์เซ็นตผมอาจจะเสี่เปอร์เซ็นน,นั่นด้วยก็ได<อ>้ใช่อืมครับก็ถ้าก็แล้วแต่มุมอ่ะคนเราทํางานก็เพื่อเงินถ้าเกิดเขาตอนนี้เขามองว่าการการ,การกอบโกยอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าเรื่องของแพชั่นความสําเร็จต่างๆมันก็เป็นสิทธิของเขาแล้วเขาก็เลือกไว้แล้วแต่แต่อย่างอย่างที่เราย้อนกลับไปนะการโดนาครับคือเอาเคลฟี่ก็พูดชัดเจนไงคือเขายังไม่ได้ เขาก็ยังไล่ล่าความสาเร็จอยู่อ่ะเพียงแค่ว่าที่ผ่านมามันยังไปไม่ถึงแต่ว่าไม่หยุดไงก็คือที่สัญญาไว้ก็คือเดี๋ยวจะซื้อแล้วก็เอาให้เอาให้ดีกว่านี้อีกอ่ะก็คือยังไงมันเหมือนผมว่ามันได้สองทางอ่ะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้รุ้นความสาเร็จด้วยแหละจริงๆแล้วอ่ะครับแต่นั้นมันคือความคิดเห็นของแฟนบอลฝั่งมาดริดนะจริงจริงเอ็มบัปเป้ครับมุมมองของเขาอ่ะยังคงเปิดกว้างนะยอมรับว่าความฝันของเขากับมาดริดที่มีตั้งแต่เด็กเนี่ยมันยังไม่จบลงนะครับเอ็มบัปเป้ก็บอกผ,ออกผม ไม่ได้ปฏิเสธมาดริดแต่ผมตอบว่าใช่กับฝรั่งเศสและก็เปเชก่อนเพราะผมยังไม่รู้ว่าอีก3าปีข้างหน้าเนี่ยผมจะไปอยู่ที่ไหนอนาคตมันก็ยังไม่แน่นอนฝันกับมาดริดยังไม่จบไม่เลยนะยังไม่ได้จบลงไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้ผมโฟกัสกับปัจจุบันและต้องการจะเดินหน้าต่อเปเชเนี่ยสำหรับเสียงวิจารณ์ในมาดริดผมยอมรับเข้าใจได้และก็หวังว่าพวกเขาจะเข้าใจผมนะ ผมรู้ว่าพวกเขาผิดหวังผมอยากขอบคุณพวกเขาที่ทําทุกอย่างเพื่อพยายามจะเซ็นสัญญากับผมผมเคารพเรอัลมาดริดและประธานฟรอน์เจโนเปเรสที่ทําทุกอย่างเพื่อผมและอยากให้ผมมีความสุขผมได้โทรไปหาเขาเป็นการส่วนตัวแล้วก็คือโทรไปหาเปเรสนะครับและเราก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมเอเมบเป้ก็ไม่ได้ปิดประตูตายเกี่ยวกับมาดริดนะครับอนาคตก็ยังอาจจะมีการตัดสินใจอย่างย้ายไปอยู่ก็ได้คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝั่งมาดริดแล้วว่าจะยังอ้าแขนรับเอเมบเป้อยู่หรือเปล่า นะครับนะจริงๆดูดูจากอายุตอนนี้เท่าไหร่นะยี่สิบสองย่ิบสามเองอะสมมติว่าหมดมต่อสัญญาไปอีกสามปียี่สิบห้ายี่บหกเนี่ยผมว่าโอ้โหมาเหมาะจะเก่งกว่านี้แล้วก็ยังพีคไม่หยุดนะจริงๆใช่จริงๆริๆถ้าเอเบเป้พร้อมมาอีกทีหนึ่งมันก็มันควรควรเอานะถ้าเอมบเป้แบบยังยังพีคอยู่อะ แล้วเชื่อว่าจะเก่งกว่านี้ด้วยนะเนี่ยดูจากอายุเนี่ยมันจะมีประสบการณ์มีอะไรมากขึ้นด้วยอ่ะใช่ครับซึ่งยี่หกก็คือวัยพีพอดีมันก็ก็ยังดูเป็นอะไรที่มี potential อยู่นะในการเอามาแล้วก็แบบเป็นตัวแบกของทีมในตอนนั้นนะยังดูดีอยู่เลยแหละในดวงอายุอายุนะแต่แต่ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องมาดูด้วยว่าเป๊เอชจะเป็นยังไงเปเอชถ้าแบบก้าวขึ้นมาจนยิ่งใหญ่ครองโลกอะไรแล้วเนี่ยอาจจะลัง เอ็มบาเป้ต่อไปอีกก็ได้แบบมันมันมันก็ยังมีอ,ออกได้หลายหน้ารวมไปถึงทีมอื่นเนี่ยอาจจะเข้ามามีตัวแปรสําคัญด้วยก็ได้นะถูกครับนะครับทีนี้ครับมาดูกันที่ในมุมของรีโอเฟอร์ดินานกันบ้างนะครับตำนานกองหลังทีมชาติอังกฤษเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ออกมาวิจารณ์การตัดสินใจของเอ็มบาเป้นะแน่นอนว่ามีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเฟอร์ดินานไม่เห็นด้วยเฟอร์ดินานบอกว่าผมเคยเป็นนักเตะมาก่อนและผมไม่แฮปปี้ผมอ่ผมไม่เคยเห็นความ อภัยยศเช่นนี้ในประวาาัติศาสตร์เหมือนอย่างที่เอ็มเป้ทำกับเรอลมดิดในเมื่อคุณบรรลุข้อตกลงไปแล้วคุณก็ต้องเคารพก,กับสโมสร,รแบบนั้นสิเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้ ah. คือแบบเหมือนกับไปตอบตกลงมัดริดไปแล้วอ่าสักพักเปลี่ยนใจไปตกลงกับเอเอชแล้วก็เลือกเปเอชหักโค้งซะอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เฟอร์ดินานบอกว่ามัน,มนไม่โอเคเลยมุมนี้คิดว่าไงก็เป็นมุมมองของเขาคนเดียวนั่นแหละคือเราก็ยังไม่รู้ว่าคนอื่นคิด ในมุมของเขาแบบเป๊ะๆเหมือนกันหรือเปล่าผมว่ามันก็คิดได้แหละคือก็อาจจะมองเรื่องของความกิติยศประวัติศาสตร์เป็นหลักสาหรับเฟอร์ดินานแต่สุดท้ายเรื่องของดีลมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนคนหนึ่งนะเนาะของเอ็มบัปเป้เองซึ่งเขาก็เลือกแล้วก็คงได้แก่วิจารณ์ไปก็ต้องดูว่ากูรูคนอื่นคนที่มีประสบการณ์คนอื่นเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคือตกลงในที่นี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าแค่ตกลงปากเปล่าอะ ผมว่ามันมันก็อาจจะเหมือนผิดส,สัญญาลูกผู้ชายเล็กน้อยแต่แต่แต่อย่างน้อยผมว่ามันคงไม่ใช่ถึงขั้นว่าไปเซ็นเป็นเอกสารไปแล,แล้วแล้วมาฉีกคงไม่ใช่นะผมว่าน่าจะแค่ปากเปล่ากับบาริดิตที่ตกลงไว้แล้วอะ่ะเออมันก็แค่แค่เสียเครดิตลูกผู้ชายนิดหน่อยอแต,แต่แต่ก็ถ้าถามว่าในฐานะลูกผู้ชายผมว่าริโออาจจะมองว่าเอ้ยไม่โอเคก็เป็นเป็นความเห็นส่วนตัวของเขาเข้าใจได้เข้าใจริโอเลยนะครับอ่ะ มาดูวันที่เรื่องของการสรุปครับชอนอิงโกคนที่เอาบทวิจา์นี้มาฝากเราครัเขาคิดว่าผู้ชนะตัวจริงในดีลนี้เป็นทนายของเอ็มบปเป้นะเขาบอกนะครับว่าข้อตกลงดังกล่าวเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอํานาจที่ยิ่งใหญ่ในการสนับสนุนผู้เล่นเพียงคนเดียวนะครับซึ่งหลายคนกลับรู้สึกพึงพอใจที่จะทุ่มเงินมากมายมหาศาลเพื่อทําสัญญากับนักเตะทั้งที่มันจะกระทบกับความสมดุลในโลกฟุตบอลอันนี้ก็คือหมายถึงเรื่องของเปเชกับเอ็มบปเป้ที่ทุ่มทุกอย่าง ทุกสิ่งให้กับนักเตะคนเดียวนะครับแต่ใครมันจะไปสนล่ะในเมื่อความนิยมของสโมสรฟุตบอลมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของงานบริหารอยู่แล้วมันไปขึ้นอยู่กับคนที่กําลังแข่งขันในสนามต่างหากว่านักเตะชื่อนางคนนั้นน่ะอยู่กับทีมที่คุณเชียร์หรือเปล่าแค่นั้นจริงๆนะครับเพราะสุดท้ายทุกคนก็ดูฟอร์มในสนามดูความดังดูสตาร์ไม่ได้มาสนว่าบอดบริหารคิดอ่านหรือว่าเดินดีลอย่างไรนะครับอืมก็เอ้บอเป้ก็ได้ไปเต็มเม <laughs> คือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเหมือนเป็นพระเอกของของทีมเลยแล้วก็ในในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแกเป็นแบบขึ้นหน้าหนึ่งแทบทุกสื่อเลยใช่แค่นี้ก็เห็นถึงความแบบว่าเออตัวเขาได้ทุกอย่างจริงได้ทั้งหน้าสื่อได้ทั้งสัญญาใหม่ได้ทั้งสิ่งที่เขาจะเป็นแกหลังสําคัญของเปเอชนะมันก็ซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ย<ช>มันก็วนกลับมาที่หัวข้อของเรานะโค้แอคก็คือใช่อำนาจฟุตบอลมันก็อยู่ในมือนักเตะถ้าเกิดคุณเก่งจริงๆก็คือ คุณเก่งจริงคุณก็สามารถสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ให้เกิดขึ้นในโลกฟุตบอลได้ก็คือต้องยอมรับว,ว่าเอ็มเป้เป็นเป็นเบิร์นอาจจะเป็นเบิร์นหนึ่งในอนาคตจริงๆอ่ะตามที่เราได้เห็นฟอร์มกันมาแล้วก็เรื่องราวของการการพยายามทาอะไรบางอย่างของเปเชคคือคงเห็นว่านักเตะจ,จะเติบโต,ตไปได้ไกลขนาดไหนใช่ที่ผ่านมามีเมสซี่มีโรนัลโดที่ก็เห็นภาพว่าทําอย่างนี้ได้นะอย่างเมสซี่ตอนก่อนที่จะออกจากบาร์ซ่าเอาจริงๆที่เมสซี่ต้องย้ายออกมาเพราะว่า เหมือนบาร์ซ่าจ่ายค่าเหนื่อยไม่ได้ตามตามเพดานค่าเหนื่อยมันมันถูกกดลงไปเยอะมากมันก็เลยทำให้ตอสัญญาไม่ได้แต่เอาจริงหลายปีที่ผ่านมาเมสซี่ก็เป็นคนที่แบบโอ้โหค่าเหนื่อยก็คือเยอะที่สุดในทีมบาร์ซ่ามาหลายปีอะแล้วก็มีอํานาจในหลายอย่างคล้ายๆแบบนี้เลยมีแบบเป็นความเป็นหน้าเป็นตาของสโมสรอนอะซึ่งซึ่งเปเชก็ก็กำลังทําให้เอ็มบาเป้เป็นแบบนั้นกับที่เปะเชยู่เห <Yeah. S 1> ็นภาพเลยเหมือนกัน นะอันนี้คําถามทิ้งท้ายที่อ่าเขาเขียนไว้ว่าก็คือพิธีกรคิดยังไงกับการต่อสัญญาของเอ็มบาเป้แล้วเอางี้แบบสรุปกันเลยว่ายังมีโอกาสกลับไปมารินดอีงรอบไหมในมุมของการตัวหน้าผมว่ามีคืออนาคตมันก็บอกไม่ได้ว่ามันจะจบอย่างไรแต่ผมว่าถ้าถึงจุดหนึ่งผมเชื่อว่าความเดือดดาลความโกรธในในตอนนี้ของแฟนมาริดถึงอนการตัน้าเกิดเอ็นคตมกบอปไม่้ย่งพัสูจนอย่างตัวเองอยู่เว่าเป็นระดับท็อป เป็นนักเตะที่เติบโตได้ไกลเป็นนักเตะที่สามารถเข้าไปแล้วสร้างความเป,ปลี่ยนแปลงให้กับทีมได้ผมเชื่อว่าความความโกรธเหล่านั้นมันก็จะหายไปตามเวลานะอืมอืมก็ขึ้น<ม>อยู่กับผลงานของเขาแหละว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งผมว่าการต่อสัญญาก,กับปารีสในตอนนี้มันก็มันก็คงไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่แบบผิดหรือว่าแย่หรืออะไรอะ่ะมันแค่เป็นสิ่งที่ลงล็อกกับเขาที่สุดแล้วก็มุมมอ,องเขาทั้งครอบครัวทั้งเรื่องของโปรเจกต์ฟุตบอลของปารีส เรื่องของตัวเงินเรื่องของอนาคตต่างๆที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปที่น่าจะใช้สุดเขาตัดสินใจแล้วก็ต้องให้เขาเป็นคนพิสูจน์ว่าที่ตัดสินใจไปมันมันดีจริงหรือเปล่าผมร,ร,รู้สึกว่าโอกาสในอนาคตกับมาตรติกก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมใช่คือผมกําลังคิดอย่างนี้นะตอนนี้มาตรติกก็คือต้องต้องดําเดินแผนแผนอย่างอื่นแทนและอย่างเช่นตอนนี้กําลังมีข่าวว่าจะไปเอาชัวาเมนี่ก็คือไปซื้อก้องกลางแทนเลยกล้องหน้าไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปหากล้องหน้าหรือปีกคนอื่นๆมาเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่า ลองคิดว่าอีกสองปีข้างหน้าผมว่าเบนเซม่าอาจจะต้องอาจจะหมดวาระแล้วก็ได้สามปีข้างหน้าเ่ยแล้วถ้าจะหาคนมาแทนเบนเซม่าผมว่ามองไปที่ในตลาดปัจจุบันน่ะมันมันมันก็คงต้องเป็นเ e อ็มเป้ B B C หรือเปล่า,ลาผมผมก็ยังไม่มองเห็นคนอื่นนะอาจจะมีอีกคนนึงเอ่อฮาแลนด์ aland, อันนี้ก็กระทบชิงไปถึงแมนซิตี้ว่าอาจจะต้องมาโดนมาริดมาล่าหรือเปล่าเนี่ยผมว่าสุดท้ายมาริดก็จะกลับมาสองคนเนี้ยไม่คนใดคนนึ่ง <laughs> เ,นนะเขาเห็นด้วยถ้าเกิดมันจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกในอะนาคตก็้องสองคนนี้แต่ผม <ừ> ว่าที่มันจะปวดหัวก็คือพอมาริดพลาดเอ็มเป้ไปมันจะกระทบชิงกับดีลอ,อื่นเนี่ยคือพอเขาต้องลง,ลงมาหาตําแหน่งเ,ออเบอร์สองเบอร์สามในตอนเนี้ยเขาก็จะมากระทบกับดีวที่แบบสมมติเลภูเคยอยากได้ชัวเมนี่ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องสนใจคนอื่นทอีอื่นก็จะเกี่ยวข้องกันอีกเป็นทอดับ สัญญาเหลือน้อยด้วยอยู่เหลือกับลิพูแค่คนละปีถ้าเกิดว่าคุยสัญญากันในซัมเมอร์ไม่ลงตัวไม่แน่มัดริดกับบาซ่าเอ้ยไม่ไม่ใช่บาซ่าี๋ยวต้องบอกว่ามาดริดนี่แหละอาจจะมาเอาสักคนหนึ่งไปเสริมทัพก็ได้คือลิพูก็เสียวๆเหมือนกันตอนนี้อืมใช่นะก็ประมาณนี้ครับเนื้อหาของเรา ครับก็ขอบคุณซอนเซอร์ใจดีของรายการด้วยนะครับที่อยู่กับรายการมายางยาวนานนะครับนั่นก็คือน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างด้วยนะครับครับผมคนะอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านั้นของ Kbank ครับธนาคารกสิกรไทยที่มาพร้อมกับแคมเปญ blue connect e wallet ที่มอบความสะดวกสบายในการชำระค่าสินค้าและบริการจากร้านค้าในเครือ OR นะครับสามารถสะสมแต้ม blue card ได้ทุกการใช้จ่ายทันทีรับเงิน10บ,บาทเมื่อเติมแล้วก็จ่ายค่าน้ำมันด้วย e wallet ผ่านแอป blue connect ที่ น้ำมันปตทนะครับที่ร่วมรายการทั่วประเทศหรือว่าจะรับสแตมหนึ่งดวงครับทันทีเมื่อใช้ Blue Connect แอปพลิเคชันชำระค่าสินค้าและบริการทุกๆ70บาทที่ร้านค้าในเครือนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่อเมซอนเท็กซัสชิคเก้นนะครับโฮเซงฮงติ่มซำมจิฟฟี่เพอร์ลี่ทีส่วนบริการยานยนต์ฟิตออโต้นะครับสะสมสแตป์ครบ5ดวงรับคูปองส่วนลด50บาทนะครับก็สแกนเคียิโค้ดบนหน้าจอนี้ได้เลยเพื่อรับทราบรายละเอียดต่างๆของแคมเปญนะครับ รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ครับ Barjada Sport Tourer Bike Design ฉบ,บชเชียวแรงเหนือระดับถ้าได้สัมผัสรับรองถูกใจบีดประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตหาจับจองกันได้แล้ววันนี้นะครับรวมไปถึงฝากการถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลีด้วยนะครับสดทุกคู่ดูฟรีทุกแมชฟุตบอลอันดับหนึ่งของเอเชียผ่านทางช่องทางของสยามสปอร์ตยูทูบนะครับครับ okay, รวันนี้อ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววัน พรุ่งนี้วันอังคารนะครับแน่นอนเจอกันแบบไลฟ์สดครบทีมสี่สี่หนอ่อสี่ะการนะรพวกเราเนะดี๋ยวเจอกันไฟ์สดเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้จัดเต็มนี่ผมจะพูดถูกไหมเนี่ยก็อำลาไปก่อนนะครับจัดเต็มโลกลูกหนังคัดสรรข่าวสารที่น่าเชื่อถือส่งตรงสู่มือท่านผู้ชมห <Okay. S 1> วังว่าจะถูกนะฮะไปได้อ่ <laughs> ไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสนับสนุนโดยรถมอเตอร์ไซค์บาจาัด